หลับเลยเฮ้ยไอ้เสือเสือเฮ้ยครับตื่นก่อนตื่นหนูหนูอะไรของพี่เนี่ยแฟนขับมาแล้วลูกครับโอ้สวัสดีครับมากันเยอะเลยสวัสดีครับมานี่มานี่มานี่โอ้เดี๋ยวผมกำลังอาบแดดเพลินๆอยู่โอ้โหคุณผมแล้วตะกี้ผมไปห้องน้ำมาคุณไม่น่านอนเร็วขนาดนี้อ่ะนั่งๆๆนานน่ะโอ้พี่ขอโทษมานานหรือยังครับข้างหลังนิดนึงใช่มั้ยฮะนิดนึงผมขอโทษขอโทษด้วยผมกำลังอาบแดดเพลินๆเลยเนี่ยแดดจ้าตามสคริปต์มาคุณแนะนำตัวก่อนเร็วๆได้ครับสวัสดีครับผมชื่อมายจินนะพิชิตโอภากุลครับผมครับผมและผมนะครับกราฟนะครับผมชื่อจริงอะไรวะคณาวุฒิอ๋อคณาวุฒิไตรพิพัฒน์ธนะพงษ์นะวันนี้นะครับผมก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นั่นเองครับผมใช่ครับผมถูกไหมถูกโอเคน่าคุ้มเหลือเกินอ่ะเรามาพูดกันถึงวันนี้กันดีกว่าว่ากราฟเตรียมกิจกรรมอะไรมาให้กับพี่ๆแฟนคลับบ้างบอกได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดพิเศษอ่ะที่แม้แต่ตัวผมก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมแล้วกันนั่นก็คือผมจะมาสอนทุกคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ถูกวิธีนั่นเองผู้คุณที่ตอนนี้เขากำลังฮิตๆกันเลยป่ะใช่ที่แบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยวันนี้คุณดูอะไรเยอะเหมือนกันนะเต้นเฮ้ยไม่ได้เต้นงั้นเราอยากให้พิเศษมากกว่านั้นคือคุณเล่นไปแล้วก็แรปไปด้วยได้ไหมไอ้ผมแรปไปด้วยใช่สบายแค่นี้ทำได้ไม่ได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามีครูสอนอ่ะเข้าเรื่องของเรากันก่อนดีกว่าครับผมวันนี้เรามาอยู่ในนามของ Lip Curl นั่นเองครับดังนั้นนะครับผมแบรนด์นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดเราจะไปทะเลหรือไปซัมเมอร์ต่างๆใช่ทุกคนต้องคิดถึงแบรนด์นี้อยู่แล้วแหละ Lip Curl เพราะว่าเข้ามาในไทยนานมากๆถือว่าเป็นไอคอนของในไทยเลยแล้วกันนะฮะใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นแบรนด์นะครับผมที่มาจากประเทศออสเตรเลียนำเข้ามาเลยครับผมแล้วพวก Beachwear นี่มันคือการแต่งตัวประมาณไหนครับเนี่ยอยากแนะนำเลยครับ Beachwear ของที่นี่ครับผมถ้ามองจากทางด้านหลังเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวของเรานะครับผมอันนั้นไม่ใช่อันนั้นรูปคุณเฉยอันนั้นดูเป็นวินเทอร์เลยเรากำลังพูดถึงซัมเมอร์ในปีชูนได้ได้โอ้ยคุณขาดซะแบบต่อครั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 บข้างหลังนะครับอย่างที่ผมใส่อยู่เป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาธรรมดาแบบสีสวยแบบนี้สกินดีแต่เนื้อผ้าแตกต่างจากทุกแบรนด์แน่นอนบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับผมเพราะว่าระบายอากาศได้ดีเหมาะกับประเทศไทยในอากาศร้อนๆหรือจะเป็นอย่างที่น้องกัฟใส่อยู่นะครับผมเขาเรียกว่าเสื้อฮาวายคุณผู้ชมครับมีหลายแบรนด์หลายสีแบบนี้เลยหลายแบบเลยอย่างนี้เป็นไรมีดอกมงดอกไม้เนาะชมพูชมาน่ารักน่ารักแล้วก็กางเกงนะครับผมบอกได้ว่ากางเกงที่เราใส่กันอยู่เนี่ยมันลื่นแล้วก็สัมผัสที่ดีมากๆถ้าเกิดเปียกน้ำแห้งไวอย่างแน่นอนครับนี่ประมาณนี้หรือคุณผู้หญิง one piece two piece ก็สามารถหาซื้อใส่ได้หรือจะเป็นรองเท้าก็มีครบจริงๆสำหรับแบรนด์นี้ครับใช่ครับผมแล้วพี่มายรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแบรนด์ Lip Curl เนี่ยเขาคือแบรนด์ Surf Lifestyle นะครับที่เริ่มผลิตจากการผลิตเวสสูทก่อนครับตั้งแต่ปี1969แล้วพอมาถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณยิ้มนิ้วยิ้มนิ้วอ่ะก็ประมาณ50กว่าปียังนับไม่ถึงเลยรอก่อนเดเขาเขียนมาแล้ว50กว่าปีโอเคเองแหละก็คือคุณภาพเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเลยครับครับผมดีที่สุดแน่นอนครับผมถ้าอยู่มานานขนาดนี้ครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทำกิจกรรมทางน้ำอย่างแน่นอนครับล่ะครับผมอย่างที่บอกอย่างที่น้องบอกเลยพูดถูกต้องทุกอย่างเลยครับผมอ่ะลิปเคิลยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผมเสียดายวันนี้เรานะฮะต้องแต่งตัวแบบนี้ดูแบบเซฟๆแต่ถ้าเกิดอยากให้เซ็กซี่เลยคุณน่าจะใส่เป็นพวกแบบเวสสูทก็คือแบบว่าที่แบบว่าเสื้อแขนยาวทั้งตัวแบบไม่ได้มันรัดรูปเฮ้ยโป้ไม่โป้ทำไมมีคนห่วงเลยไงใส่ได้ไหมครับใส่ได้ไหมครับเฮ้ยไม่ได้ข้างหลังยังไม่ได้เลยก็นึกว่าเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยักหน้าแต่หน้าได้แต่ในไลน์คือไม่ได้นะในไลน์คือตีแล้วนะไม่ได้คุณเราก็ต้องมีการเซฟตัวเราด้วยใช่ครับผมนะฮะผมนั่นแหละแล้ววันนี้นะครับผมอย่างที่น้องกั๊บบอกเนาะเดี๋ยวเราจะมีคุณครูท่านหนึ่งมาสอน
การที่เราจะเล่นเขาเรียกนะเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตใช่แล้วครับผมแล้วก็ยังมีของกราฟเอ็กซ์ลิฟเคิลลิมิเต็ดเซตด้วยนะครับซึ่งเป็นเซตที่พิเศษมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมที่ทุกๆคนนะครับผมในบ้านด้วยที่ดูในไลฟ์ด้วยนะครับผมใกล้ซัมเมอร์แล้วมันต้องมีของเนี้ยเรียกว่ามัชแฮฟเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าลิมิเต็ดอิดิชั่นใช่เพราะว่านอกจากสินค้าที่ทุกคนเนี่ยจะได้ของลิฟเคิลไปแล้วเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยยังมีไลน์ที่ผมเป็นคนออกแบบเองอีกด้วยหมายถึงว่าลายเสื้อลายติดอยู่ตรงบนกระเป๋าอะกระเป๋าใช่ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นลายอะไรนั่นก็คือเป็นดอกทานตะวันอันแข็งแกร่งเอ้ยผมชอบอ่ะมีกล้ามจริงเหรอหมายถึงดูในดอกทานตะวันนี่อันนี้เหรอนี่เหรอใช่ใช่นี่เฮ้ยนี่คุณวาดเองเหรอใช่ครับผมเห็นไหมเอ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้สวยพร้อมลายเซ็นของผมด้วยเดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นทานตะวันแข็งแกร่งเราอัปเกรดเวอร์ชันไงตอนแรกก็เป็นทานตะวันหอมๆแห้งๆสัมผัสก็เริ่มแบบมีแว่นมีแบบความเท่เข้ามาในตัวพอมารอบนี้ก็เลยใส่กล้ามกลายเป็นทานตะวันอันแข็งแกร่งครับเออน่ารักน่ารักและนี่ยังไงครับผมราคาตกเท่าไหร่อะไรยังไงต่อเซตแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2เซตตกราคาเซตละ 3,500 บาทนะครับโดยเซตแรกก็คือเซตของผมครับก็จะมีหมวกแบบนี้เฮ้ยนี่เห็นมั้ยโชว์หน่อยวิธีการโชว์ที่ถูกต้องคุณปิดไม่ใช่ไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์เอาเหรอไม่ใช่ส่วนต่อไปก็จะเป็นเสื้อคลุมครับเสื้อคลุมครับผมหาเสื้อคลุมก่อนหาเสื้อคลุมก่อนอ่ะหยิบออกมาแล้วเอามาโชว์เลยลิปเคิลไหนอันนี้มันผ้าคลุมหรือเสื้อคลุมครับเนี่ยไหนได้มั้ยฮะเรียกว่าเสื้อคลุมก็ได้ครับเรียกว่าเสื้อคลุมไหนๆขอยืนได้มั้ยครับได้ใช่มั้ยครับอ่ะพี่ช่วยน้องต้องยืนกับพี่แล้วแหละเออนี่โชว์ๆโชว์ถูกต้องเราจับถูกต้องนี่เอาไว้ผมแก้หนาวกันใช่และอย่างสุดท้ายนะครับในเซตแรกนะครับก็คือกระเป๋าใบนี้ที่จะมีลาย limited edition นี่ผมเป็นคนออกแบบเองด้วยครับพร้อมลายเซ็นเย่ผมว่าคุ้มนะ 3,500 อันนี้แค่เซตแรกไงแค่เซตแรกนะแค่เซตแรกเรามาต่อที่เซตที่2กันเลยเซตที่2ครับอ่ะเก็บก่อนอันนี้มาสีชมพูอันนี้เป็นเซตที่2ครับจะเป็นโทนสีแบบสดใสนิดนึงเป็นสีชมพูนะครับก็จะมีเป็นผ้าขนหนูครับนี่ครับเอาไว้เช็ดตัวกันเวลาอาบน้ำเสร็จเอ้ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไหนพี่เดี๋ยวพี่ดูให้นี่คนมันต้องถืออย่างนี้ถูกไหมมันเป็นเหมือนเสื้อคลุมเสื้อคลุมคุณสวมเลยเขาให้สวมเลยคุณอันนี้คือเอาเช็ดตัวได้อ๋อสวมได้เช็ดตัวได้สวมได้ด้วยพี่ที่มาบอกว่าอ๋อมันสวมได้แต่ตะเกียผมเกือบคุมไปละสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ทั้งหน้าช่างผมมองหน้าแล้วทำอย่างนี้ใส่ระวังตัวไว้ยังไม่ทำกิจกรรมไหนเลยเกือบผมพังไปแล้วรอบนึงนั่นแหละครับคุมได้น่ารักผ้าขนหนูอันนี้อ่ะแล้วก็จะมีหมวกทรงนี้อีกครับเฮ้ยหมวกทรงนี้น่ารักมากทรงนี้น่าจะเหมาะกับพี่เออจริงหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วอันนี้ว่าจะหลวมตัวใส่ผมไม่หลวมตัวละค่ะโอ้ยมองตาแข็งเลยนะตรงนั้นนะฟังหน่อยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระเป๋าลิปเคิลที่มีสีชมพูนี้ลายที่ผมออกแบบแล้วก็มีลายเซ็นแบบนี้ด้วยครับผมใช่แล้วครับผมอ่ะน่ารักมากมากเลยและอีกอย่างที่จะลืมพูดไปไม่ได้ทุกคนนะครับที่ซื้อเซตนี้ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นมินิสแตนดี้บีชแฟชั่นเซตของผมนั่นเองซึ่งเพิ่งถ่ายไปใช่บอกได้เลยว่าดีงามมากแสงสวยคุณภาพดีและโลเคชั่นก็ดีลิปเคิลจัดให้คุณเรียบร้อยแล้วครับผมแค่10เซตสุดท้ายของเราใช่ไหมฮะใช่ครับผมเหลือแค่80เซตเท่านั้นครับมีใครแบบสนใจอยากจะเหมาวงไหมครับเฮ้ยซื้อที่เดียวไปเลย80เซตคุณเลยซื้อแจกซื้อเองเลยเหรอเออแต่พี่ชอบนะอยากได้สวยไหมครับสวยสวยคุณสวยสวยจริงอันนี้สวยจริงฮะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กลิปเคิลนั่นเองครับผมเก่งมากครับอย่าลืมไทยแลนด์ด้วยมีไทยแลนด์ด้วยครับลิปเคิลไทยแลนด์ครับผมเออเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็คือโซเอาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมกี่นาทีอ่ะ7นาทีหมดเกลี้ยงใช่ไหมฮะใช่ใช่โอ้ใส่ตอนนั้นคือขายที่ไหน Lazada หรือเปล่าตอนนั้นขายใน Lazada ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็เข้ามาซื้อกันจนทำให้แบบระบบสต็อกของ Lazada เขาเกิดปัญหาเห็นเขาบอกกันมา
ช่ไหมฮะ4นาทีหมด4ด้วยไม่ใช่7ไม่ใช่7ขอแก้ใหม่ครับสต็อกล่มไปเลยล่มไปเลยเห็นเขาบอกมาว่าระบบ Lazada ก็คือแบบเกิดปัญหาเอออ่ะคุณถ้าอย่างเงี้ยอย่างที่น้องบอกนะอย่าลืมเข้าไปใน Facebook ของ Lip Curl Thailand นะครับผมตอนนี้80เซตเนี้ยนอกจากที่มันจะพิเศษจริงๆแล้วใน 3,500 บาทก็คือมีเป็นเหมือนเซตอัลบั้มต่างๆเล็กๆน้อยๆใช่มั้ยใช่มินิสแตนดี้มินิสแตนดี้ขออภัยครับครับน่ารักน่ารักเนาะถ่ายไปเยอะมั้ยคุณโหก็ประมาณ10 12ลูก12ลูกคุ้มนะ12ใช่มั้ยครับ12คุ้มนะฮะผมได้ด้วยนะข้างหลังเริ่มไม่ได้จับกล้องแล้วฝากด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมซื้อนะมันดีงามมากจริงๆเลยคุณแล้วพี่มาชอบเซตไหนระหว่าง2เซตนี้2เซตนี้หรอพี่ชอบเซตซื้อให้เหรอจ๊ะหรือยังไงฮะใจพี่อ่ะไปรีบซื้อ80เซตอ่ะเหมาะให้หมดเลยตังค์คนเดียวเลยยกมือไหว้เลยนะมีคนได้เหรอให้ผมกู้ดอกเบี้ยร้อยละ10บาทอย่างเงี้ยเซตละ 3,500 เองโอ้ยใหญ่จังสำหรับพี่ไงนอนก่อนนะแป๊บนึงแซวๆๆเออนะนะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมและนอกจากที่เราได้มาประชาสัมพันธ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ Lip Curl คอลับวิทกราฟเนาะ Limited Set นะเรายังมีนะครับผมการที่เราจะไปเปิดตัวคุณครูของเราหรือ Professor Professional นะครับ Professor Professional X เฮ้ยพาลุดอีกแล้ว Professional Surfer นะครับผมจาก Lip Curl เลยดีกว่าครับผมซึ่งเป็นคุณครูนะครับสอนเซิร์ฟสเก็ตนะครับใช่ถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปครับดีเลยครับผมไปครับข้างหลังพร้อมไหมฮะไปครับผมซ้อมโยกก่อนโยกก่อนโยกอย่างนี้โยกได้เอาไปด้วยอันนี้คือให้เราแล้วผมชอบอ่ะเอามาด้วยเหรอมูแต่เล่นยายายาสวัสดีครับ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 หล่อป่ะหล่อมากหล่อกว่าผมอีกสูสีไหมครับพอเทียบได้ไหมพอเทียบได้ไหมฮะพอเทียบได้ไหมเอ่ยว่าไงฮะได้ได้เหรอฮะแล้วผมอ่ะไม่ได้อยู่แล้วได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้เลยงั้นนะกลับบ้านแล้วก็ได้มาก่อนมาก่อนอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเราจากลิปโกแนะนำตัวหน่อยครับครูสวัสดีครับผมชื่อเคนนากาแพงคนญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยประมาณ8ปีเลยครับ8ปีเดี๋ยวพยายามพูดภาษาไทยนะครับก็พูดไทยได้นิดหน่อยใช่มั้ยครับแล้วคุณผมก็พูดญี่ปุ่นได้นิดหน่อยแล้วภาษาไทยอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหมือนกันเลยตอนนี้เอาละดีเลยเดี๋ยวก่อนคุณอย่าอะไรอย่างนี้โอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวนั่งกันก่อนนั่งกันก่อนคุณเฮ้ยเฮ้ยอันนี้วางตรงไหนได้ครับผมน่าจะถือได้ครับถือได้เหรอฮะถือได้เท่ๆเหมือนกันเท่ๆเท่ๆเป็นพ็อปเป็นพ็อปเท่ๆก่อนเลยคุณโอ้ยเอาพี่ถือไว้นะถือไว้ทางไลฟ์เลยนะโดนทุบดีกว่าอย่างนั้นมาขออนุญาตนะครับผมโอ้ยผมขออนุญาตวางแล้วกันคุณผู้ชมโอ้ยไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเราตรงนี้กันต่อดีกว่าครับผมอ่ะก่อนหน้าที่เดี๋ยวจะให้คุณครูนะครับผมแนะนำตัวเสร็จแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะขอรายชื่อผู้โชคดี3คนนะครับที่ผมประกาศออกไปเดี๋ยวให้มาเตรียมตัวทางด้านขวามือของเราเลยนะครับผมครับท่านแรกนะครับชื่อคุณวัชรินีนะครับผมสินธุศักดิ์นะครับท่านไหนครับท่านไหนโหส้นสูงคุณเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถอดรองเท้าเล่นได้คุณขออนุญาตนี้ครับแต่ของลิปเคิร์ลให้สักครู่เหมือนกันนี้นะครับอ่ะท่านต่อมาครับคุณวาสุชาโพทองหนูค่ะทางด้านขวาอ่ะต่อมาครับผมคุณชุติมนครับบัวดีใครคะของเราค่ะเย้คุณครูครับทั้ง3คนนี้นะฮะจะมาเป็นลูกศิษย์พร้อมกับเราแล้วก็น้องกัปด้วยครับผมเดี๋ยวอาจจะให้คุณครูสอนโอเคได้นะครับไหวไหมครูอืมคือได้ก็ได้ครับได้ลองดูครับอ่ะให้ครูบอกหน่อยดีกว่าครับผมว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับเซิร์ฟคืออะไรและวิธีการเล่นเล่นยังไงครับคืออะไรจริงๆกล้องนี้เลยครับโอเคครับจริงๆนะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นได้เลยนะครับ
ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับไม่ยุ่งยากอะไรจริงๆนี่คือข้อดีของเซิร์ฟสเก็ตนะครับเป็นข้อดีของเซิร์ฟสเก็ตใช่ก็คือสามารถเล่นได้เลยนะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นได้เลยสามารถเล่นเองได้ไหมครูโดยไม่จริงๆช่วงนี้นะครับกรุ๊ปสนามใช่สนามให้เราเล่นเยอะแล้วก็กลุ่มเพื่อนก็อยากขึ้นนะครับก็เลยถ้าไม่มีโบก็ไม่เป็นนะครับยืมเพื่อนได้ด้วยไปเล่นแล้วก็ถ้าชอบก็ค่อยซื้อโบได้ก็คือไปยืมเพื่อนเล่นก่อนนะทุกคนเล่นให้เป็นก่อนเล่นให้เป็นก่อนค่อยซื้อใช่ครับสงวนราคาบอกได้ไหมครับอยากรู้ราคาประมาณเท่าไหร่หรอคุณครูHow much is itแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่ใช่ไหมครับแบบแพงที่สุดเลยครับแพงที่สุดนั่งกันหนึ่งหมื่นบาทหมื่นกว่าหมื่นก็แพงแต่เล่นดีก็แต่ดีเลยใช่ไหมครับแล้วแตกต่างกันละเนาะใช่ไหมฮะผมว่าไม่ได้อยู่ที่บอร์ดอยู่ที่อะไรอยู่ที่คนเล่นระดับผมอะเล่นบอร์ดเป็นหมื่นเล่นไม่เป็นก็ไม่ได้ใช่ไหมเท่านั้นดูจากทรงแล้วว่าน่าจะได้อยู่แหละอ่ะตรงนั้นพอไหมฮะเดี๋ยวโอ้ยไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้ทุกคนเขาก็ล้างมือแล้วก็มีการละเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยครับผมทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความปลอดภัยเราเซฟกันอยู่แล้วนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทั้งหมดมาตรงนี้เลยครับเย้อุ้ยคุณเราต้องพกผมโอเคปะเนี่ยไม่โอเคคุณครูไม่เป็นไรครับผมค่อยๆสอนได้ค่อยๆสอนไม่ต้องกลัวอะไรครับไม่ต้องกลัวงั้นเราก็จะมอบให้พวกคนทุกคนนะครับไม่ต้องเล่นอันนี้ครับผมอันนี้ของคุณนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้คุณครูดีกว่าโอเคท่าทางน่าจะน่ากลัวนั่นไปนี่นะครับเดี๋ยวผมสองคนจะลี้ภัยมาอยู่ตรงนี้นิดๆได้แล้วคุณครูอยู่ตรงกลางเลยครับเดี๋ยวผมมาเชิญคุณครูเลยครับผมโอเคเย้สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับโอเคอันนี้ซับสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วส่วนนี้ฟอร์บอร์ดแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านหลังนะครับแล้วเราจะยื่นประมาณด้านนี้ขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนแต่คิดว่าระวังนะครับระวังครับรู้สึกเรื่องเกมไปต้องมีคนค่อยๆยื่นได้ครับไม่ต้องรีบผมสอนตัวต่อตัวดีกว่านะครับไปถึงสอนตัวต่อตัวดีกว่าตัวต่อตัวหรอครับไปครับเลือกคนนึงอ่ะตอนนี้ช่วยกันมายุงให้ผมสอนโอเคเดี๋ยวผมสอนให้ครับอ๋อผมสอนให้อ๋อโอเคเดี๋ยวขอลองครับโอ้ยเอาละโอ้ยโอเคยืนข้างๆเก้าอี้จับเก้าอี้ได้ครับจับเก้าอี้ไว้ค่อยๆนะครับขาที่ถนัดด้านไหนครับขาที่ถนัดขาที่ถนัดซ้ายใช่ไหมครับซ้ายหรือขวาซ้ายถนัดซ้ายอีกฝั่งนึงนะครับต้องเล่นแบบนี้อ๋อขาที่ถนัดถนัดขาซ้ายใช่ไหมครับต้องเหยียบขวาโอเคใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมขอตัวที่ขยับที่นั่นนะครับอุ้ยเป็นครั้งแรกเหมือนการออกสนามใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ดึงตาคุณครูเดี๋ยวผมให้คุณดูก่อนว่าเล่นยังไงตรงแรกนะครับยืนบนบอร์ดยืนบนบอร์ดประมาณเท่านี้ทำแบบนี้แล้วย่อนิดหน่อยแล้วก็มองข้างหน้าย่อนิดหน่อยมองข้างหน้าโอเคก็คือเวลาเล่นต้องมองทางนะครับ push บอร์ดถ้าไม่มองล่ะก็ล้มขึ้นบอร์ดอันนี้สเต็ปหนึ่งนะครับโอ้ยสเต็ปหนึ่งมีกี่สเต็ปนะครูสองนะครับสองมีแค่สองนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็พุชบอร์ดแล้วก็ขึ้นแล้วถ้าอยากจะอยู่ก็ก้าวล้างขาหน้าสเต็ปแรกก็คือเป็นการทรงตัวใช่ไหมไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยโอเคพี่เคนช่วยครับคุณครูเคนช่วยจับหน่อยครับผมเอาละแล้วก็ขาที่ไม่ถนัดอันนี้เอาข้างถนัดต้องเอาข้างขวาเหยียบครับขาที่ไม่ถนัดเหยียบขึ้นวางที่นี้แล้วก็ขาใส่อยู่ด้านนี้ขาใส่อยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้เหรอคะอันนี้นะครับอยู่ด้านนี้โอเคโอเคมาจับผมก่อนแล้วกันอย่างนั้นนะอ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็มันต้องสไลด์ไปก่อนใช่ครับแล้วก็ต้องยืนแถวนี้ขาหลังโอเคหนึ่งสองสามอ้าวต้นสูงเลยคุณไม่ได้ใจเย็นใจเย็นโอเคไหมโอเคไหมเฮ้ยโอเคได้คุณสเต็ปหนึ่งเหมือนอยู่ที่1,000 บาทครับเมื่อกี้ที่น้องบอก
แล้วสเต็ปสองนะครับบัตตัวบัตตัวแล้วก็บิสซัพพอร์ตด้วยแล้วก็พร้อมกับที่น้ำหนักลงที่เอาสเต็ปเดียวก่อนครูโอเคอย่าเพิ่งไปสเต็ปสองเลยเอาทีละสเต็ปทุกคนครับเชิญคนต่อไปครับได้ใช่ไหมฮะอีกหนึ่งคนครับโอเคได้ใช่ไหมฮะไม่กล้าเว้ยไม่ไม่กล้าท่าไหนก็ท่าขวาก็มาดิครับดันโอเคดันนั้นโอเคท่าที่ไม่ถนัดดันนี้อันนี้มีหน่วยพยาบาลถนัดใช่ครับแล้วก็ท่าที่ถนัดอยู่แถวนี้โอเคแล้วก็ใช่ครับขึ้นเลยอุ้ยเตะเตะท่องไกวไกวข้าไกวเตะท่องข้าไกวอีกนะครับโอ้ใช่ครับย่อเข่าย่อเข่าย่อเข่านิดแล้วก็ย่าย่าแล้วก็ท่าเขาดีก้าวหน้าบอลใช่โอเคโอเคโดนได้ไหมครับครูได้ได้ครับคุณคือคนต่อไปของพี่สาวก็ไม่น่าถามนะข้าที่ตั้งไม่ยากอยากรู้ไงขวาไม่ยากหรอกขวานั่นแหละเฮ้ยมายกราฟไหมก็ข้าใส่อยู่ด้านนี้ลองมาแล้วได้ฮะขอตัวที่ข้าก่อนอยู่ด้านนี้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อยู่เทียวนี้นะครับโอเคได้ไหมฮะ1 2 3โอเคโอเค1 2 3ขึ้นเลยเฮ้ยฉันเห็นภาพตัวฉันเองประมาณที่ไอ้เจ้าต้องกวายเอาอีกไหมเลยนะเอาอีกไหมเหมือนรถจะพุ่งมาชนอ่ะเดี๋ยวนี้นะเจ้ากวายอีกนะฮึบ1 2 3ฮึบกวายกวายกวายกวางโอเคโอเคโอเคลงเลยลงลงต้องเอาลงต้องก้าวใช่ไหมลงก้าวยังไงล่ะครูลงขาหลังนะครับขาหลังขาหลังครับใช่ไหมขาที่ถนัดหน้าบดใช่โอ้นึกว่าจะขึ้นไปเหยียบโอ้โหไอ้เสือคิดเหมือนกันใช่ไหมฮะปั๊บไปนึกว่าขึ้นลองขึ้นแล้วลองไงลองลองเอาลงครูสเต็ปสองอ่ะผมอยากเห็นสเต็ปสองยังไงสเต็ปสองนะครับคุณอันนี้ยากหน่อยกี้ผมเห็นแล้วยากใช่ไหมครูอันนี้ยากน่าจะยากนิดหน่อยสเต็ปเดียวก็ได้ใช่ไหมฮะโอเคสเต็ปสองจะแอดวานซ์ได้เดี๋ยวครับได้ใช่ไหมฮะโอเคต่อไปเลยดีกว่าใช่ไหมฮะอ่ะทุกคนครับเป็นอย่างนี้ฮะที่อันนี้เรามาแนะนำให้รู้จักกันนะในของเซิร์ฟสเกตเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ลองไปฝึกกันนะครับผมเอาไปเล่นกันที่บ้านก็ได้อย่างที่ครูบอกก็คือยืมเพื่อนก่อนครับใช่ครับเอาไปเล่นก่อนฝึกก่อนถ้าใช่ก็ซื้อลองเล่นเองถ้าไม่ใช่ก็ไปโรงพยาบาลก่อนน่าจะมีการแห้งขาล้มก่อนนะครับผมอ่ะขอขอบพระคุณมากมากเลยครับขอบคุณครูเคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณเคนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่านนั่งด้วยครับครับก็ตะกี้ก็เป็นแบบเบสิกเบสิกไปก่อนหูยเพราะว่าถ้าเป็นสเต็ปที่2น่าจะแบบยากยากเกินล้มแหละใช่อาจจะต้องใช้เวลาไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ้ตะเกียพี่คนสุดท้ายมาตะเกียพุ่งเลยนะตะเกียความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยโอ้โหคนขับรถมา20มามุ่งโอ้เหมือนมีเซฟพี่ครับตรงเนี้ยบึ๊กก็อย่างงี้แต่จริงๆผมก็อยากเห็นพี่เล่นเซิร์ฟเหมือนกันนะอยากเห็นพี่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเหมือนกันนะไม่ได้ดูจังหวะแล้วไม่น่าได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันไหนอันนี้อันนี้ล้มคุณคนหน้าเราน่าจะแตกไปก่อนมาเดี๋ยวต่อกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวยังไงต่อดีฮะเดี๋ยวเราจะเป็นการเล่นเกมใช่ไหมครับผมก่อนเล่นเกมเดี๋ยวเราพูดคุยกันเล็กน้อยได้ครับผมรู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบเห็นคนอื่นเล่นแล้วเราไม่ได้เล่นเลยถามอย่างนี้ดีกว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าดูถ้ามันจะน่ากลัวเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยเราก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยอาจจะต้องไปฝึกก่อนยืมเพื่อนก่อนยืมเพื่อนก่อนโดยเฉพาะยืมคู่เคนใช่อันนี้น่าจะแพงสุดแล้วครับที่ว่ายืมไปเลย ดูจากสีใช่ไหมดูจากสีก็คือเอาไปเลยเอาไปเลยคู่เคนมองหน้าแล้ว ระวังตัวไว้นะ ห้ามหายเดี๋ยวต่อไปครับผม
เดี๋ยวเราจะให้น้องกามนะครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้ครับเตรียมตัวนะครับสำหรับเกมต่อไปได้ครับได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนใช่ครับเจอกันครับไปไอ้สัตว์ทั้ง3ท่านมานี่ก่อนมานี่ก่อนผมอะมองหน้าหลายทีละครับผมขอบคุณครับทีละคนขอทีคนแรกมาเลยมานั่งเลยก็ได้ครับมาตรงนี้เลยก็ได้ครับนั่งได้ครับผมห้ามล้มนะได้หมดเลยครับนั่งตรงนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมยืนถามให้นั่งผมเป็นพิธีกรไงผมยืนนะรู้สึกยังไงบ้างครับผมกับการเล่นครั้งแรกก็ยากดีค่ะมันทรงตัวไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมฮะแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบว่าแอดไวส์กับเพื่อนโดยการใส่รองเท้าส้นตึกมาด้วยไม่เราไม่คิดว่าเราจะได้จับฉลากไงคะอ๋อถ้าเราไม่ตอนแรกก็ไม่เล่นแล้วเขาบอกว่าเล่นเถอะลองดูสนุกเลยสนุกไหมก็ดีค่ะก็ดีใช่ไหมเล่นก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้ยากใช่ไหมฮะโอเคแหละเนาะคุณแอดวานซ์มากๆขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวมาที่ท่านต่อไปครับนี่เป็นคนแรกเลยนะคุณยังไงครับผมขออนุญาตครับสนุกไหมสนุกใช่ไหมฮะคิดว่าจะเอาไปลองเล่นอีกไหมฮะคิดว่าหนูจะเล่นได้ในครั้งต่อไปเฮ้ยแต่เขาฟอร์มดีสุดเลยนะคนนี้ใช่ผมเห็นฟอร์มคุณดีมากหนูก็ว่าฟอร์มหนูดีใช่ถ้าเป็นเราไม่น่ารอดหรอกตะเกียแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะที่มีครูมาสอนรู้สึกอุ่นใจไหมอุ่นใจค่ะเพราะถ้าเล่นเองคงหน้าฟาดไปแล้วหน้าฟาดไปแล้วตัดสินใจเล่นเพราะอะไรเฮ้ยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงคุณหน้าแดงเพราะว่าสนุกที่เล่นสเก็ตหรือว่าเพราะคุณครูสอนมาสักครู่นี้เพราะสนุกเพราะสนุกครับผมเมื่อกี้เหมือนคำถามแรกเลยอะระหว่างครับกับคุณครูใครหล่อกว่ากันฮะไม่ไหวเอาเลิกทุกคนเราด้วยปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรนะคะเลือกเล่นเพราะอะไรครับเลือกเล่นเพราะอะไรอะคะเลือกเล่นนะเพราะอะไรถ้าเกิดให้เลือกเล่นถ้าจะให้เลือกเล่นอีกทีนึงว่าจะเล่นเพราะอะไรใช่ฮะก็เพราะว่าวันนี้เล่นไปแล้วก็อยากเล่นให้ได้ไงโอเคดีไม่หลุดออกมาเพราะครูสอนค่ะเบสเลยครับผมมาคนนี้ดีกว่าผมชอบคนนี้คุณรู้ตัวใช่ไหมตอนที่คุณพุ่งมาผมผวามากตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันใช่ไหมฮะสนุกไหมครับผมสนุกค่ะเดี๋ยวเรามีอะไรสนุกให้เล่นอีกเยอะเลยฮะเห็นตรงนั้นไหมฮะแน่นอนเลยโอเคแหละมันเป็นเกมง่ายๆให้พวกคุณได้เล่นกันเนาะไม่ต้องห่วงเลยครับผมเซฟให้คุณอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้อยากไปทำประกันมากเลยตะกี้ครูงับควายครูอาจจะไม่ได้สอนสเต็ปหยุดให้ไงเลยยืนยาวเลยโอ้ถ้าตะกี้ถ้าเกิดชนมาทำไงดีครับเนี่ยโรงพยาบาลใช่ อ่ะเอางี้ดีกว่าครับผมวันนี้ที่เรามี Imitate Set เนี่ยครับผมคิดว่าจะไปซื้อไหมไปค่ะซื้อใช่ไหมครับผมเขาไปดูมาแล้วดูมาแล้วเหรอผมมาเห็นนะแอบเห็นตอนที่น้องถ่ายแบบนะตะกี้สิบกว่ารูปนะดีทุกรูปเลยไม่เหมือนใครด้วยครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับลองเอาไปพิจารณาดูเนาะอยากให้ซื้อแหละเอาจริงๆใกล้ซัมเมอร์แล้วใช้ได้อ่ะน้องชายผมอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ย่างอีกเหรอยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะไม่เป็นไรเราจะอยู่กันตรงนี้กันก่อนคิดว่าตอนแรกที่คิดว่าเราจะได้มาเล่นไหมไม่ค่ะไม่เลยหรอไม่ได้เตรียมใจด้วยตกใจเหมือนกันธรรมชาติใช่ไหมฮะใช่โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเล่นดูใหม่อีกรอบนึงก็ได้เล่นด้วยกันไม่เล่นครับดูจากตะกี้แล้วหน้าแข้งหน้าตาแตกเรามาที่คนที่ดูแล้วน่าจะมั่นคงที่สุดละถ้าเกิดมีการสอนสเต็ปที่2คิดว่าทำได้ไหมคะน่าจะทำได้เขาใช้เอลเยอะมากเลยนะเฮ้ยหนูว่าหนูได้ไม่ฮะโอเคแล้วใช่ไหมอ่ะน้องกามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคำเฮียครับผมโอ้เป็นไงครับคิดอะไรกันครับก็กางเกงที่ผมใส่อยู่นะครับนี่เกงแบบนี้นะเขาเรียกว่ากางเกงบอดช็อตนั่นเองครับผมเบาสบายแห้งไวมากภายใน5นาทีครับผมยืดหยุ่นมากสูงสุดนะมากที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็เปียกน้ำได้แบบไม่หวั่นอีกด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาเรื่อยๆของลิฟเคอร์นั่นเองครับผมเนี่ยกางเกงอย่างเงี้ยคุณลงน้ำไปอ่ะขึ้นมาปุ๊บอ่ะ2นาทีก็แห้งไม่ต้องถึง5นาทีหรอกดูจากทรงแล้วพี่รู้ได้ไงฮะพี่รู้ได้พี่เคยใช้คุณ
การเซิร์ชหาว่าเราอยากจะไปทะเลแล้วแบบเฮ้ยเราอยากจะใส่เสื้อไหนอะไรยังไงในการไปทะเลอ่ะลิฟเคิลคือมาท็อป5ท็อป10เลยนะใช่ครับผมอ่ะพร้อมแล้วแหละในการที่เราจะเล่นเกมอันนี้เล่นเกมแล้วใช่มั้ยฮึบฮับหน่อยนะทุกคนตะกี้เราเสี่ยงชีวิตกันมาแล้วเดี๋ยวเราเสี่ยงกันต่อไปคนมานี่มานี่เราอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเรียนเชิญผู้โชคดีทั้ง3ท่านอยู่ฝั่งนี้นะครับเกมของเราไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ง่ายง่ายเกมของเราง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเรานะครับจะแจกหมวกนะครับผมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับดูก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมปึ๊บอ๋อเถิบเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้ปึ๊บอย่างนี้ค่ะได้ไหมครับโอเคนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราให้พี่ๆนะครับหมวกคนละใบเลยนี่คืออย่างนี้ค่ะไม่ได้ให้ใส่นะคะโอเคค่ะเกือบแล้วคว้าแทบไม่ทันคว้าแทบไม่ทันเก่งมากคุณนี่ครับโอเคถูกไหมครับถือว่าอย่างนี้นะครับโดยเรานะครับก็จะมีลูกโป่งน้ำนะครับที่ทางทีมงานได้เตรียมมาให้มันจะเป็นกิจง่ายๆโดยการให้น้องเขี้ยงใส่แล้วพี่ต้องรับให้ได้เขี้ยงหรือโยนเขี้ยงเขาอ๋อโยนเขี้ยงกับโยนมันไม่เหมือนกันนะรับให้ได้นะครับผมหนักและพี่คนนั้นก็คือเสื้อเปียกไปแล้วยังพร้อมไหมคะใครจะเป็นคนที่รับลูกแรกก่อนเฮ้ยโยนเร็วมากเลยอ่ะระดับนี้ได้ไหมครับได้ไหมฮะพร้อมไหมพร้อมนะโมก่อนนะโมมองกราฟไม่ซิงก็ซีพร้อมนะไหนฮะหนึ่งสองเดี๋ยวพร้อมเฮ้ยใจผมคือโยนไปแล้วอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามอึ๊บโอ้ยผมหมวกแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยฮะต้องโยนกลับไหมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไปแล้วโยนกันนะเนี่ยโอ้สุดยอดเย้เราเรียกว่าติ่งดีกว่าอย่าโยนกลับเลยอุ้ยเรามีไวเลทเป็นตัวประกันนะอุ้ยข้างหลังมองแล้วนะโยนกลับไม่ได้เก็บไว้ก่อนอ่ะสลับคนครับผมคนต่อไปเอาละเว้ยโอ้ถักไหมอันนี้ใหญ่กว่าตะกี้ไหมครับเนี่ยใช่แหละใช่อันนี้ใหญ่กว่าพร้อมไหมครับแตกเลยดิพี่ปะไม่เป็นไรมาครับหนึ่งสองรอสามอยู่ตะกี้เอฟเฟกต์ไปละหนึ่งสองสามไม่ยากเอาสูงๆเหรอเอาสูงๆเหรอฮะจัดไปครับเอาสูงๆได้ครับเอาลูกใหญ่ไปเลยนี่ฮะวันนี้มันใหญ่สุดโอเคนะพร้อมนะครับขอลูกนั้นได้ไหมครับลูกไหนเอากลับเลือกใช่ครับลูกสีเหลืองครับเย้โอ้โหตะเกียบเขาจะขับชนเราเว้ยแกกี่พี่เขาบอกให้โยนสูงอุ้ยโยนไปเลยเอานะครับแล้วหมวกเขาไม่ได้ลึกข้อคนอื่นเขาด้วยนะหมวกบางๆด้วยสูงสูงนะหนึ่งสองซุ่มอันนี้นับยังซ้ำแล้วไงโอเคเอาใหม่ออกเสียงไม่ช้าดอกนะแกซุ่มเอาสูงสูงนะได้หนึ่งสองซ้ำโอ้ยวี่ถุยน่าจะเตะได้ลุ้นได้เสียวได้เสียวอยู่เก่งมากครับผมเย้อันนี้เรามีของรางวัลให้ใช่ไหมครับผมมีนะครับผมรับตรงไหนฮะทางด้านไหนอ่ะทางด้านนอกได้เลยครับเย้ขอบพระคุณครับที่ร่วมสนุกกันขอบคุณนะครับได้เลยครับผมได้ครับผมและต่อไปครับนอกจากเกมที่เราสนุกแล้วเรายังมีการแจกเซิร์ฟสเก็ตให้กับผู้โชคดีด้วยอยากได้พี่ก็อยากได้เอาไหมมองตาหาพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่อยู่ไหนนะเอ๊อยู่ไหนนะอุ้ยลายสวยด้วยขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะหรือว่ายังไม่ให้ดูอุ้ยลายสวยมากเลยอ่ะคุณจริงจริงนี่เนี่ยเราแจกอันนี้นะลิฟเขาแจกให้คุณจริงๆคุณดูด้วยเห็นไหมครับอโลฮาวาเลนไทน์บิตครับนี่ฮะมีลายด้วยใช่
และผู้โชคดีท่านนั้นนะครับผมยินดีด้วยนะครับกับคุณจินนาพิชิตโอภากุลขอบคุณครับผมไงจินนะผมหรือเปล่าผมจินนะไม่ใช่แล้วตอนแนะนำตัวทุกนะอ่ะพร้อมเลยครับผมคนที่นะครับที่ได้ไปฮะขอแสดงความยินดีกับคุณชุติมนต์บัวดีครับผมมารับเลยเฮ้ยแต่เขาคนที่ทรงดีดีที่สุดแล้วนะทรงดีทรงดีถ่ายรูปถ่ายรูปอย่าโชว์ด้านในเฮ้ยเราโชว์ด้านในดีกว่าคุณเอออันนี้เฮ้ยพี่ใหญ่อยู่ไหนครับมองหน้าวิปปิปปิแต่ในไลฟ์เอาแล้วกันนะครับได้ไหมฮะนี่เย่เดี๋ยวจะขออีกด้านหนึ่งด้วยขออีกด้านหนึ่งด้วยได้ครับไม่ใช่ด้านนี้ค่ะหมายถึงด้านแบบด้านแบบนี้ปุ๊บนี่ให้มันเป็นอย่างนี้มาได้เลยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมอ่ะมีอีกหนึ่งเกมที่จะให้เล่นนะครับผมเรียกว่า Drive Me to the Beach นั่นเองครับผมโดยมีผ้าหนึ่งผืนนะครับครับและครับและแฟนๆนะครับจะต้องจับเป็นคนละหนึ่งมุมให้ผ้ามันเติ่งๆนะครับและนอกจากนี้นะฮะขออนุญาตมาอยู่ฝั่งนี้แทนนะครับผมโอเคจะต้องนะครับหลายพี่บางเครื่องลูกบอลนะครับเครื่องลูกโป่งน้ำเนี่ยจากจุดเริ่มต้นให้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโดยให้ลูกบอลนะครับลงภาชนะและก็ห้ามแตกนั่นเองไม่ยากไม่ยากมาผมเองอันนี้คือผมต้องเล่นด้วยใช่ไหมใช่คนละมุมได้ได้ครับปึ๊บไปแล้วเดี๋ยวผมมาไม่ใช่อุ้ยเดี๋ยวอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนมาขอทีมงานด้วยครับผมครับทีมงานครับยังไงครับมาคนละมุมเลยครับจับคนละมุมใช่ปึ๊บวางบนผ้านะครับแล้วยังไงหันมาทางนี้หน่อยกล้องอยากเห็นแล้วก็เวียงเข้าที่เวียงเข้ากล้องไปเลยไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วนี่ใส่ไว้ตรงไหนคะใส่เลยนะโอ้ยเสียวเลยตึงๆครับตึงๆดึงตึงๆ ตึงอีกโอเคแล้วเราจะเพี้ยงไปไหนนะฮะโยนลงถังให้ได้ห้ามแตกโยนเหรอครับโหโอเคคุณพระทุกคนนะครับขยับตัวขึ้นมาอย่างนี้มาหมุนหมุนหมุนโอเคโอเคครับหยุดอยู่ตรงนี้นะผมขอทางอันนั้นครับมาผมนำให้ไม่ยากหรอกยากพี่เฮ้ยเราต้องช่วยกันดีโอ้ยหนักเก่งจริงๆเลยห้ามแตกนะเดี๋ยวเรานะครับจะขึ้นไปอยู่ชั้น2ชั้น2ใช่แล้วคุณต้องโยนขึ้นไปให้ได้นะเอาชั้นแรกว่ะเอาชั้นแรกชั้นนี้ละกันตรงนี้ครับโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งใจอ่อยให้พวกเขาสิเฮ้ยลองดูก่อนพี่มายพี่มายยืนตรงนั้นโอเคเฮ้ยใจเย็นใจเย็นห้ามแตกนะในนี้เขียนห้ามแตกใครแตกนะครับใครทำนะไอ้ลูกโป่งแตกนะจ่ายตังค์เราเล่นถึงไหมถึงนะนับหนึ่งเดี๋ยวเอาถ้าไม่ลงโดนอะไรพี่ฮะโยนแบบปุ๊บอย่างเงี้ยเข้าถังนะไม่เข้าหน้านะรู้ได้ไงพี่รู้ได้ไงเอาถังนะลองดู1 2 3โอ้วิ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 ยากไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวทุกคนดูดีใจที่ผมไปยืนตรงนี้เดี๋ยวก่อนอีกทีไหมอีกทีไหมต้องยังไม่ทันอีกเหรอฮะขนาดโอเคแล้วหรือเปล่าเนี่ยตอนเดี๋ยวก่อนมาแชลเอามาแชลออกก่อนตอนเนี้ยโอ้ยเสี่ยงเหลือเกินเท้าเปียกไปแล้วเว้ยพี่เขาบรรจุกระสุนเฮ้ยบรรจุเร็วจังคนข้างหลังอ่ะเฮ้ยเอานะพี่ไม้เดี๋ยวไม่ได้เอาแล้วนะพี่ไม้เอาแล้วนะทุกคนให้มันลงถังโอเคได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้เลยนับหนึ่งสองสาม
เฉียดเฉียดเลยเสียดายทำไมไม่ลงใช่ไหมไม่โดนพี่อ่ะโอเคสบายใจได้เราว่าเราเก็บจบกิจกรรมนี้ดีกว่าเนาะค่อนข้างเสี่ยงภัยพอขอบคุณพอแล้วเนาะขอขอบคุณทุกคนอู้ทั้งหลังนึงเอาใหญ่เลยลูกโอ้โหไหลลูกเลยพี่เขาสนุกมากนะสนุกกว่าผมอีกตอนนี้อู้คุณสนุกเราไม่สนุกเลยเราเข้าด้านในดีกว่าเนาะขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับที่มาร่วมกิจกรรมครับดีเลยชั้นด้านในเลยครับไปเร็วที่ทำกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมสนุกมากไม่โดนเสียดายเดินเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวไปเลยอะไรนะไม่ใช่ครับผมครับโอ้ยแต่ละคนไปต่อไม่เป็นเลยเราถึงไหนกันแล้วนะครับถึงเราถึงข้างในกันแล้วโอ้ตะกี้ตีขาตัวเองโอ้แบบเจ็บใจอ่ะไอ้หนูเอ้ยนั่นแหละกระแดงไอ้แสบเจ็บปะนะตีขาตัวเองแดงเลยกฎแห่งกรรมมันเห็นกันไวทุกคนไม่เห็นเจ็บเลยพี่อ๋อไม่เจ็บไม่เจ็บแม่งเจ็บอันนี้เจ็บไหมมันโดนไปมือแสบแสบขอขอบคุณนะครับผมผู้โชคดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับแล้วก็ผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่ได้รับของสุดพิเศษไปจากลิฟเคิลนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยังเหลือเวลาอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับน้องกั๊บกันก่อนดีกว่านะครับว่าครับถ้าเกิดคิดว่าอยากไปทะเลเล่นเซิร์ฟหรือเล่นกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยอยากเล่นไหมฮะอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมก็ถ้าเกิดไปแล้วก็ต้องเล่นแหละเพราะว่าไหนๆก็ไปแล้วเราคงไม่ปล่อยให้แบบเสียโอกาสไปก็เป็นแอคทิวิตี้อีกอย่างหนึ่งใช่เคยเล่นกีฬาทางน้ำบ้างไหมฮะดำน้ำเก็บเหรียญอย่างนี้นับไหมครับได้ได้โอ้โหชูมือกันใหญ่เลยไม่ตอนเด็กเคยเล่นไงแบบไปว่ายสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเหรียญโยนลงไปกับเพื่อนแล้วก็แข่งกันดำเก็บเหรียญผ่านกันมาไหมฮะการเล่นอะไรพวกเนี้ยเคยเล่นไหมฮะโยนเหรียญเก็บในน้ำเก่งนะพี่สายตาสั้นตั้งแต่ตอนนั้นคือ400อ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจริงๆมันเบลอยิ่งกว่าเบลออีกไม่ได้คือมองในน้ำคือมองใช่ปกติก็เบลอแล้วเบลอแล้วแหละนะอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดเราได้ไปทะเลกับลิฟเคิลครับอยากจะทำอะไรเป็นเหตุการณ์สมมตินะครับทำอะไรเหรอใช่ลิฟเคิลถ้าเกิดสมมติว่าได้ไปทะเลวันนี้เราอยู่ในสตูถึงจะอาบแดดเป็นสตูก็เถอะใช่แหละมันก็ร้อนจริงๆแหละนะไฟตัวเนี้ยเราเล่นพี่เขาจัดไฟแบบจริงจังไงเนี่ยถ้าเกิดอีกสักพักนึงคือมีต้นไม้แล้วนะเป็นต้นแบบต้นมะพร้าวใช่อะไรพวกนี้แล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวที่เรากินรอเล่นสมมติว่าไปกับลิฟเทิลครับครับอยากจะทำอะไรบ้างกิจกรรมมี2อย่างละกันที่อยากลองทำอย่างแรกอย่างแรกก็แน่นอนต้องเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็คือแบบเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมเขาเรียกเซิร์ฟบอร์ดนะครับเซิร์ฟบอร์ดนี่ก็คือแบบเอาไว้โต้คลื่นนั่นคือเขาจดเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวอีกอย่างนึงเคยเห็นไอ้นี่ไหมพี่ที่เป็นเครื่องแบบติดขาไม่ต้องหมุนก็ได้ขอลอยแค่นั้นพอมันจะดูแอดวานซ์มากเลยแล้วแบบดูเท่เลยอันนั้นน่าต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรเหรอฮะที่แบบยิงที่มันพ่นน้ำแล้วมันก็บินขึ้นไฟงเจ็ดว้าวไม่รู้รู้จักไม่เราเคยเห็นใน YouTube ไงเราเปิดดูแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วบางคนน่ะแบบดำน้ำได้ด้วยนะใช่ป่ะที่แบบว่ายิงก็จะปุ้งปุ้งปุ้งไปโอ้เก่งดำน้ำจริงป่ะน่ะพี่อ่ะปุ้งปุ้งอะไรเนี่ยหมายถึงว่าแบบว่าเขาแบบฟู่ฟู่เนี่ยน่าสนน่าลองคุณต้องอยากลองมั้ยอยากลองมั้ยพี่ชวนเหรอฮะอย่าพยักหน้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนยืนอยู่บริเวณหน้าหาดอีกทีนึงคุณแค่ไปเล่นบานาน่าโบ๊ทผมเกือบดั้งหักไปแล้วทีนึงไม่ได้แบบพอน้ำแรงหรืออะไรนะฮะนั่งหายสุดไงคุณปึ้งปึ้งปึ้งเทโค้งเท้าเปี้ยงลงไปโดนเท้าโดนเท้าเหยียบแล้วไม่ได้เหยียบธรรมดาเหยียบเสร็จดันเราลงไปอีกรอบนึงขอขึ้นด้วยครับไม่ได้ขึ้นโอ้ยเหนื่อยอ่ะต่อมาครับถ้าไปทะเลกลับจะชอบใส่ชุดแบบไหน
ไหนลองเลือกแฟชั่นแบบลิปเคิร์ฟให้ดูหน่อยว่าแบบไหนชุดลำลองแบบไหนแล้วก็ช็อชุดว่ายน้ำแบบไหนปกติเลยนะแบบปกติเลยผมจะใส่บ็อกเซอร์เล่นน้ำบ็อกเซอร์เล่นน้ำนะฮะจริงผมจะบ็อกเซอร์เล่นน้ำจริงไปเที่ยวกับเพื่อนก็คือแบบผมถอดเสื้อถอดกางเกงใส่บ็อกเซอร์วิ่งลงน้ำเลยเฮ้ยนั่นมันสมัยก่อนแล้วสมัยนี้มีคนห่วงไหมฮะอะไรนะแล้วเดี๋ยวสมัยนี้มีคนห่วงห่วงบ้างไหมถ้าผมถามตรงนี้ก็คงจะใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับห่วงไหมครับห่วงแหละอ่ะโน้นๆไม่ใส่ใส่นะแล้วไม่ห่วงแล้วค่ะเอาเลยค่ะเต็มที่ไปเลยลูกไปนั่นแหละครับแล้วชุดลำลองล่ะชุดลำลองมีชุดลำลองเหรอเอาเป็นชุดนี้เลยก็ได้นะรูปนี้เลยก็ได้เออไหนลองยืนลองยืนครับผมตอนนี้แบบเป็นเสื้อกล้ามด้วยแล้วแบบใส่สบายสบายเวลาเล่นน้ำเสื้อก็จะไปอมน้ำใช่ไหมลองหมุนลูกกวนหมุนหน่อยครับนี่เรียกได้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เสื้อผ้าที่หล่อที่สุดเท่โคตรเซ็กซี่เฮ้ยไม่มีกระเป๋าให้ล้วงมีมันมีกระเฮ้ยนี่ไงกระเป๋าล้วงไม่ได้มันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวทำไมแบรนด์นี้เป็นกระเป๋าแบบเก็บข้างไปข้างหลังล่ะฮะเป็นแบบไอ้นี่ไงลงน้ำอ๋อใช่เฮ้ยเจ๋งนวัตกรรมใหม่คุณต้องมีนะครับเสื้อผ้าพวกนี้ลิปเคิลครับอีหล่อครับผมมาอีกคำถามนึงครับผมก็อย่างที่รู้กันนะคะเห็นกันอยู่ครับตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่ากระแสของเซิร์ฟเนี่ยมันมาแรงมากครับหันไปทางไหนก็คือมีคนลง IG เยอะแยะมากมายเลยแหละนะฮะแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตด้วยอีกตัวนึงที่เราไปฝึกเล่นกันมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะครับรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าตอนนี้เทรนด์เนี้ยมันกำลังก้าวไปถึงเขาเรียกว่า international แล้วมันกว้างไกลมากๆเลยยาเอาเขาไม่ได้เล่นกันอยู่แล้วเหรอครับอ้าวเดี๋ยวคำถามไงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถเห็นทั่วไปได้มากยิ่งขึ้นตาม IG ตามโซเชียลต่างๆเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันค่อนข้างเยอะแต่ผมก็ถ้ามีเวลาก็ไปเล่นนั่นแหละน่าต้องใช้เวลานานอยู่นะผมว่าผมต้องฝึกแบบมีความผิวนิดนึงทำไม่ได้ใช้ความเคยชินก่อนเลยอะไม่ได้เลยตอนนี้เอลเคสไปกันแล้วตะเกียบหลบลูกโป่งน้ำยังไม่ได้จะไม่รอดเลยอะครับผมมาอีกอันนึงดีกว่าครับเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับผมคำถามนี้ดีกว่าครับผมเรานะฮะอยากให้น้องกราฟนะครับพูดหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่เราไปเล่นมาเนี่ยเราอยากให้น้องกราฟพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างอยากให้น้องกราฟสนับสนุนใช่ครับผมอยากให้สนับสนุนหน่อยได้มั้ยฮะในช่วงเนี้ยเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเหตุการณ์ต่างๆก็เลยอยากให้น้องกราฟเชิญชวนทุกคนไปเล่นนะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟสเก็ตเองหรือเซิร์ฟบอร์ดเองก็ได้ครับผมสรุปให้ผมแนะนำที่เที่ยวหรือแนะนำเซิร์ฟแนะนำเชิญชวนด้วยอ่ะเชิญชวนก็สำหรับเอาท่องเที่ยวกันละกันสำหรับการท่องเที่ยวก็อย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอีกประเทศนึงที่มีสถานที่เที่ยวเยอะมากและที่สำคัญก็คือสวยสวยเกือบทุกที่เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าบริเวณต่างจังหวัดรอบๆกรุงเทพนะครับก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวมากมายสวยไม่แพ้เมืองนอกแน่นอนไงก็โดยเฉพาะทะเลของเราใช่เอาภูเขาดีกว่าเอาภูเขาด้วยครับผมเอาภูเขาชอบเที่ยวเขาชอบภูเขาแล้วชอบเราไม่เอาไม่ต้องมูจะไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเล่นพวกมูพวกนี้โอเคถึงไหนแล้วเดี๋ยวนะคืออยากแค่ให้น้องช่วยโยงไปถึงไอ้การเล่นเซิร์ฟเล่นสเก็ตอะไรอย่างงี้ด้วยไงการเล่นเซิร์ฟใช่อยากให้เชิญชวนไปเล่นเพราะว่าให้ผมช่วยด้วยใช่ด้วยไงไทยที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นอันดามันหรืออ่าวไทยทะเลไทยก็สวยไม่แพ้ใครในโลกจริงเล่นได้ทุกที่ครับเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตให้อย่างเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็คือหน้าบ้านก็เล่นได้ครับผมแต่ว่าต้องเป็นแบบพื้นที่แบบอะไรเรียบๆนิดนึงถ้าได้เกิดขู่ขาก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราได้อาจจะทำให้เราไม่ปลอดภัยเวลาเล่นครับส่วนพวกเซิร์ฟนี่ก็คือทะเลไทยก็มีเยอะแยะมากมายก็ไปลองเล่นกันได้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะลองเล่นเหมือนกันซึ่งทางลิปเทอร์ก็ได้จดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะครับก็น่าจะเป็นโอกาสนั้นแต่พี่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับลิปเทอร์นะฮะถ้าเกิดจะกิจกรรมดีๆรอบหน้าเอาท์ดอร์ไปเที่ยวที่ทะเลแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีน้องกราฟของเราอีกหนึ่งท่านด้วยนั่นเองครับใช่แล้วครับผมตอนนี้อีกนิดนึงอยากให้กราฟนะครับฝากถึงกราฟเซตคอลแลบวิท
ลิปเคิลด้วยอีกสักรอบหนึ่งได้ครับผมก็ฝากทุกๆคนเนี่ยนะครับผมสำหรับเซตพิเศษของผมนะครับที่ทำการคอลแลบกับลิปเคิลนะครับมีทั้งหมด2เซตสองเซตผมขอดู2เซตหน่อยเอามาโชว์กันอีกรอบหนึ่งสีชมพูและสีนี้นี่เซตแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปแบบนี้แล้วก็มีเป็นผ้าห่มเสื้อคลุมอันนี้น่ารักผ้าคลุมผ้าคลุมผ้าที่แบบว่าสามารถไปปูแล้วนอนรอได้ด้วยอันนี้คือผ้าเช็ดตัวเหรอครับผ้าเช็ดตัวได้ด้วยเป็นผ้าเช็ดตัวได้ด้วยก็คืออเนกประสงค์เลยถูกต้องครับใช้ได้หลายรูปแบบใช่แล้วก็กระเป๋าใบนี้นะครับก็จะเป็นเซต A เซต A ก็จะมีเป็นรูป limited edition ที่ผมเป็นคนออกแบบเองแล้วก็มีลายเซ็นของผมเซ็นไว้ด้วยนะครับส่วนนี้เป็นเซตที่2ที่พี่ติมายเป็นไรพี่สบายทำไมไม่บาดลึกกว่านี้นะเฟซชิลจ้านอกจากกันโรคได้แล้วกันหน้าได้ด้วยฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันร้ายแรงขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวนะเก่งเลยแซวแซวแซวในใจคิดจริงแซวแซวโอเคอีกเซตนึงอันนี้ก็เป็นเซตที่2ก็จะเป็นสีชมพูหวานแหววนะครับสำหรับคนชอบสีหวานหวานนะครับก็เป็นเซต2ข้างในก็จะมีหมวกครับเป็นแบบนี้ชอบดีแล้วก็มีเป็นผ้าเช็ดตัวที่เป็นได้ทั้งเสื้อคลุมใช่แล้วก็ผ้าห่มได้ด้วยเช็ดตัวได้อีกเป็นฮูดอันนี้น่ารักมีฮูดด้วยเอาจริงๆลิปเคิลเขาคิดมาเพื่ออเนกประสงค์ทุกๆอย่างครับสามารถอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยอย่างผ้าเช็ดตัวเมื่อสักครู่เนี่ยครับสามารถเอาไปปูวางแล้วสามารถนอนอาบแดดได้ด้วยอันนี้เรื่องจริงใช่แล้วเราตั้งวงอะไรอย่างนี้ปูได้ไหมได้จริงครับผมหิวไงตั้งวงกินข้าวแหละใช่ฮะเล่นไม่ล่ะฮะจะเป็นการที่แบบว่าโอ้ดูดวงไปดูดวงไปไปยูกิได้ด้วยได้เหมือนกันเก่งเก่งจริงจริงเยี่ยมลิปเคิลต่อดีกว่าก็ได้เป็นหมวกกับเสื้อคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าสีชมพูแบบนี้ที่จะมีรูปอยู่ฝั่งนี้กับลายเซ็นผมเหมือนกันไม่สะบัดจะปีตาฟังไม่เป็นไรหรอกครับกันนี้ก็จะเป็นเซตที่2ก็ตกราคาเซตละ 3,500 บาทนะครับผมมีแค่300เซตเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยใช่แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้บอกก่อนเลยว่าเหลือแค่87เท่านั้นใช่แล้วครับใช่ซึ่งข้างในก็อย่างที่บอกก็จะมีรูปของน้องกัฟด้วย10รูปเป็นมินิสแตนดี้ใช่แล้วครับผมหมวกไปไหนเนี่ยพี่หมวกอ๋ออยู่นี่อยู่ในนี้อยู่ในนี้เราว่าทำเราหาไม่เจอเราแอบมุกเม็ดหรอเราไม่ได้เก็บไปไม่ไงทั้งหมดนี้นะครับผมก็สามารถนะครับเข้าไปสอบถามได้นะครับที่ Facebook นะครับผมของ Lip Curl Thailand นั่นเองครับฝากด้วยนะครับ80เซตสุดท้ายนั่นเองใช่ครับผมก็อย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับใช่ฮะอย่าลืมสามมือนี้ต้องมีเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ฮะเวลาของพวกเราทั้ง2คนนะฮะก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับแล้วก็น้องกราฟนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็พี่ๆที่กำลังรับชมไลฟ์สดของเราด้วยนะฮะแล้วก็ผมเป็นตัวแทนนะครับขอขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับของ Lip Curl ด้วยครับที่จัดกิจกรรมแบบนี้ที่น่ารักน่ารักแบบนี้ให้ผมและน้องกราฟได้เล่นกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมและน้องกราฟต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับพบกันใหม่ครับ